ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้สิลาบกุ้งเนาะค่ะเป็นการลาบกุ้งกินหลังจากกินลาบหมูลาบไก่มาหลายแล้วลาบปลาดุกมาหลายมื้อนี้ก็เลยสิลาบกุ้งไปเบิ่งวิธีลาบกันเลยเนาะค่ะค่ะอันนี้กุ้งตัวเล็กสิเฮ็ดลาบเนาะค่ะเขาแกะมาให้แล้วเรียบร้อยสิเอามาซอยแล้วไปคนแล้วก็เอามาลาบค่ะลาบสุกค่ะบ่ลาบดิบถ้าเป็นอยู่ฟาร์มเขาขึ้นมาสดๆเขาสิลาบดิบกินค่ะแต่ว่าอันนี้เฮาส่งมาอัดแข็งมามือนึงเนาะค่ะก็ต้องมาลาบสุกค่ะนี่กุ้งคือซ้อยแล้วเนาะค่ะสิเอามาล้วนก่อนจะสิเอาไปลาบล้วนให้สุกซะก่อนเพราะว่าบ่กินดิบลูกหลานอยู่ฟาร์มเขาเจ้าขยันเวลาจับกุ้งที่เขาคัดออกที่เขาบ่เอาพ่อค้าเขาบ่เอาเฮากะเอามาแกะไว้แกะพี่แกะน้องกินส่งไปบ้านส่งไปสุรินทร์แน่ส่งไปสุพรรณแน่ส่งให้พี่ให้น้องอัดแข็งอัดใส่ตู้แช่ให้มันแข็งซะก่อนแล้วก็ใส่กองโฟมส่งไปสะดวกสบายสู้มือนี่ค่ะส่งอาหารสดกลับบ้านได้มื้อนี้เขาส่งกุ้งขาวกับกุ้งกุล่าแล้วก็ปลากระพงมาให้ปลากระพงก็ปล่อยในคลองน้ําในบ่อล่ะค่ะให้มันใหญ่เองโตแบบธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงหรอกปล่อยให้มันเลี้ยงปล่อยไว้ธรรมชาติให้มันกินอาหารธรรมชาติมันมีปลาเล็กปลาน้อยมันก็กินกันเพราะว่าคลองมันอยู่ในฟาร์มมันเป็นคลองปิดเนาะคนภายนอกเขาบ่ได้ก็มีแต่เฮาอยู่ในฟาร์มมันก็เลยมีกุ้งมีปลาสิเหลือมันก็จับเอามากินแกะพี่แกะน้องก็สะดวกคนแถวนั้นเขาก็ได้กินน้ำคือกันนะคะจับที่หนึ่งก็แกะคนกินเป็นรถเป็นลอยๆโลกหมดกุ้งเขาใส่รถปิกอัพไปส่งเฮียนนั่นเฮียนนี่ไปย้ายเฮียนนั่นเฮียนนี่เวลาเขาเจ้ามีหยังเขาเจ้าก็เอามาส่งเฮาเขาเจ้าเฮ็ดไห้เนาะเขาเจ้ามีผลหมากหลากใหม่มีบักพริกบักเกลือบักแตงเขาเจ้าก็เอามาส่งเฮาจังซี่ไปอยู่หันเนาะพวกก็มีหมูมีพวกก็สะดวกสบายค่ะแนวอยู่แนวกินบ่อึดเฮาดีกับเขาเขาก็ดีกับเฮาเวลากลับบ้านที่ขนของมาใส่รถไห้นี่จนเต็มขั้นรถพี่ตาแนวกินเนาะแถวนั้นเขาเจ้าเฮ็ดไห้เนาะแถวประจวบเนาะไห้สับปะรดมั่งทั้งบักม่วงมะละกอทุกอย่างเขาเวลากลับบ้านพี่เขาเจ้าก็เอามาให้เข็นมาให้จนว่ามีรถสีใสพุ่นล่ะเขาก็อาศัยกินน้ำเฮาเฮาก็อาศัยกินน้ำเขาก็อยู่น้ำกันใดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปล่อยมันเย็นสักพักนึงเขาก็สิเอาไปลาบน้ำกุ้งมันออกมันก็สิพ่อคุกคิกกับเฮาปรุงลาบพอดีอ่ะปล่อยให้เย็นจักหน่อยก่อนเพราะว่าถ้าลาบห่อนๆนี่พักมันสิสุกเนาะน้ำมะนาวหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วกับพริกป่นแซ่บๆอร่อยเสร็จแล้วค่ะลาบกุ้งแซ่บๆนัวๆกินน้ำกันเด้อค่ะมื้อนี้ผู้ใดบ่เคยกินก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งเนาะค่ะเฮ็ดคือลาบหมูลาบไก่เฮานี่แหละแซ่บๆนัวๆค่ะจบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คนถุงกุล่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ